ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายนิดนึงครับผมเพราะว่าเพลินอ๋อเพราะว่าเพลินขึ้นมาแล้วมันเป็นทางต่างระดับนะครับโอ้ถ้าตกไปก็จะตื่นเต้นจริงโอเคครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ว่าการขี่จักรยานท่องเที่ยวแบบนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโอเคครับครับมันเลี้ยวหักศอกเยอะครับผมตีวงกว้างโอเคครับตีวงแคบล้อหน้าพ้นล้อหลังจะไม่มั่นใจก็ให้จูงจักรยานขึ้นเลยดีกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวป๋องทำเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยฮะทำไงครับจักรยานจะไม่มั่นใจขอโทษที่เอาจักรยานขวางฮะ